สวัสดีค่ะอาจารย์ยโสธราค่ะมาวันนี้อาจารย์เดินทางมาที่ปราสาทยายเงานะคะเราได้เห็นถึงนวัตกรรมทางความเชื่อที่มีต่อนาคราชนาคราช5เสียรนี้เป็นนาคราชนะคะที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับปราสาทและเทพเจ้าในคติศาสนาฮินดูอย่างมากนะคะนาคราชเปรียบประดุจดังว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์สัญลักษณ์แห่งน้ำและสัญลักษณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดจนถึงสัญลักษณ์แห่งอำนาจเฉกเช่นเดียวกันดังนั้นนาคเทพนะคะเมื่อปรากฏอยู่ณที่ใดย่อมมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความบริบูรณ์และมีความมั่งคั่งนะคะด้วยทรัพยากรธรรมชาติน้ำและการเกษตรเป็นต้นดังนั้นนาคเทพจึงถูกประดิษฐ์ในฐานะนวัตกรรมทางความเชื่อและวิถีชุมชนที่มีต่อคติชนวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องของนาคเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเป็นพาหนะของเทพเจ้าและเป็นสื่อสัญลักษณ์ระหว่างโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ตลอดจนถึงยังสื่อสัญลักษณ์แห่งกามโลกีตลอดจนถึงยังเป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์หรือการเชื่อมต่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าก็ได้นะคะดังนั้นนาคขวิถีนี้จึงถือว่ามีอิทธิพลบทบาทต่อการมาประดิษฐ์สร้างเป็นเครื่องบูชาของชุมชนที่มีต่อปราสาทนั่นเองความรู้ดีๆเกล็ดดีๆจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ